สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะส่วนเบอร์โทรนะคะโทรมาโดยตรงของเบอร์กุ้งเลยนะคะ0634539224หรือ LINE ID 0634539224นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถในร้านกันนะคะว่าตอนนี้มีรถอะไรพร้อมขายบ้างนะคะแล้วก็อุปกรณ์ด้วยนะคะที่หลังจากที่ลงโรตารี่มือ2ไปตอนนี้ก็เริ่มมีติดจองและมีขายไปแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเหลือเบอร์อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่รถคันแรกกันเลยนะคะคันนี้เลยนะคะบางคันก็อาจจะจำปีได้อาจจะจำรายละเอียดได้ไม่ครบนะคะแต่จะเป็นรีวิวคร่าวๆแจ้งคร่าวๆนะคะใครสนใจคันไหนนะคะก็ให้โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันแรกนะคะจะอยู่ที่เป็นรถรุ่น L4708 นะคะตัวนี้เพิ่งเสร็จออกมาเช้านี้เลยนะคะเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะคะราคาก็อยู่ที่ 300,000 ปลายๆนะคะรถคันนี้นะคะจะ อยู่ที่ปี54นะคะเดี๋ยวเราดูสภาพคร่าวๆนะคะตัวนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะคะเราวนไปดูได้เลยนะคะดูคร่าวๆนะคะอันนี้จะยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะเก็บงานเสร็จแล้วนะคะทำสีสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะดูห้องผู้โดยสารนะคะก็สวยนะคะค่ะส่วนยางนะคะยางหลังนะคะก็ยังสวยอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ 75-80% นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะคะคันนี้นะคะ L4708 อยู่ที่ 300,000 ปลายๆนะคะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะปี54นะคะเพิ่งออกมาเช้านี้นะคะส่วนคันต่อไปนะคะจะเป็นรถรุ่น L5018นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี61นะคะราคา 499,000 บาทนะคะให้ไปเลยฐานพรวนใหม่นะคะ24นิ้วนะคะใบ24นิ้วนะคะฐาน6นะคะตัวยางหน้าเป็นยางใหม่นะคะเดี๋ยวดูสภาพโดยรวมเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะค่ะคันนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา 499,000 บาทนะคะทางร้านให้เป็นฐานทวนใหม่ไปเลยนะคะตัวไม้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 1,100 ชั่วโมงนะคะค่ะเดี๋ยวเราดูสภาพคร่าวๆนะคะเบาะก็ยังเป็นเบาะเดิมนะคะส่วนหลังคาเปลี่ยนเป็นหลังคาใหม่ให้แล้วนะคะเดี๋ยวดูหลังคาหน่อยนะคะหลังคานี้จะเป็นหลังคาของร้านเองนะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะหลังคาไฟเบอร์ของร้านพูนเสมอเป็นแบบตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่แบบทำโปรโมชั่นถ้าลูกค้านะคะสนใจตอนนี้ยังมีโปรอยู่นะคะให้รีบไปสั่งซื้อได้เลยนะคะกดสั่งซื้อที่แอป Lazada แต่ถ้าไม่รู้นะคะว่าเข้าลิงก์ไหนและแอด LINE ID มานะคะเดี๋ยวกุ้งจะแจ้งลิงก์ให้นะคะแต่ละรุ่นนะคะมีครบทุกรุ่นของคูบาต้าเลยนะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะเหนียวทนนะคะใช้ยันลูกบวชเลยนะคะคันถัดมานะคะเป็นรถรุ่น B2440S นะคะตัวนี้สภาพเหมือนใหม่เลยนะคะสภาพแบบป้ายแดงมากๆเลยนะคะใช้งานไปเพียง60ชั่วโมงนะคะปี63นะคะรถคันนี้เดิมๆหมดเลยนะคะทั้งคันนะคะราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าลูกคือน้องๆป้ายแดงเลยเหมือนซื้อรถใหม่แต่ราคาประหยัดไปกว่า 50,000 บาทกว่า 50,000 เดี๋ยวเราเข้ามาดูไมล์นะคะไมล์แท้นะคะ63ชั่วโมงนะคะค่ะดูสภาพโดยรวมได้เลยนะคะราคาอยู่ที่ 339,000 บาทนะคะถัดไปจะเป็นรุ่น B2740 คันนี้อยู่ที่ปี62นะคะดูสภาพโดยรวมนะคะรถก็คือยังเดิมๆสวยนะคะราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่349,000 บาทนะคะได้ใบด้านหน้าฐานพรวนหลังนะคะเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ที่572ชั่วโมงนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ B2740S นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะราคานี้นะคะ 349,000 บาทค่ะค่ะถัดมานะคะเป็นคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นL5018นะคะรถคันนี้น่าจะอยู่ที่ปี5960ประมาณนี้นะกุ้งไม่แน่ใจจำไม่ได้นะคะราคาอยู่ที่ 489,000 บาทนะคะตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยนะคะใครสนใจนะคะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมของคันนี้ได้เลยนะคะก็แจ้งมาว่าเป็นคันที่มีท่อสูงนะคะค่ะส่วนคันถัดไปนะคะคันนี้ติดจองแล้วข้ามไปเลยนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวขอมาดูคันนี้ก่อนนะคะ B2440 อีกคันหนึ่งนะคะพร้อมใบดันฐานทวนหลังนะคะดูปีรู้สึกว่าจะเป็นปี6061ประมาณนี้นะคะดูไมล์ชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ที่ 1,100 ชั่วโมงนะคะค่ะรถคันนี้ราคา 289,000 บาทนะคะสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะสำหรับรถรุ่น B ไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะถัดมาจะเป็นรถรุ่น L4508 นะคะเดี๋ยวดูสภาพรถคันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะราคา 229,000 บาทนะคะไปพร้อมกับใบดันฐานทวนนะคะยางหน้าเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะคะมีคลิปแยกนะคะรีวิวอย่างละเอียดนะคะลูกค้าขอเพิ่มเติมได้นะคะหรือหาคลิปได้นะคะเขาเรียกอะไรเรารีวิวไปแล้วนะคะหาคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะดูยางหลังสภาพแบบเหมือนใหม่มากๆประมาณ 95% ได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะหลังคาก็เปลี่ยนเป็นหลังคาไฟเบอร์แล้วคือถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจหลังคาไฟเบอร์ของทางร้านนะคะคือจะบอกว่าหลังคาไฟเบอร์ของทางร้านเนี่ยเป็นแบบตรงรุ่นไม่ต้องแปลงเลยนะคะเราแบบทำเหมือนของคูปต้าเลยนะคะฉีดเป็นไฟเบอร์ออกมานะคะใช้เป็นโรบอทยิงนะคะงานจะค่อนข้างเนี๊ยบนะคะไม่ใช่งานทำมือนะคะเป็นงานไฟเบอร์สีก็เลยจะสวยแล้วก็งานเนี๊ยบนะคะเป็นแบบงานของโรงงานแท้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นรถรุ่น L50 อีกคันหนึ่งนะคะคันนี้เพิ่งออกมาเหมือนกันนะคะปีกุ้งไม่แน่ใจจำไม่ได้เพราะเพิ่งออกมายังไม่ได้ดูนะคะสภาพโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะคะราคาอยู่ที่ 499,000 บาทนะคะปีน่าจะอยู่ที่ปี6061อะไรประมาณนี้นะคะค่ะอยู่ที่ประมาณนี้แหละปีแต่ถ้าสนใจก็ให้กุ้งคือขอรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งกุ้งมาได้เลยว่าเป็นคันนี้นะคะ L50 ที่มีโครง4มีติดโครงหลังคาเพิ่มเติมนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะเอามาให้ดูกันก่อนนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะคะรถคันนี้นะคะคันนี้ขายตามสภาพนะคะอยู่มีเล่มนะคะเป็นยันมา EF312T นะคะ 139,000 บาทได้ใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะคะขายไปพร้อมชุดเซตเลย 139,000 บาทนะคะค่ะรถใช้งานได้ปกติตัวนี้ขายตามสภาพนะคะถัดมารุ่น L4018 นะคะคันนี้รถปีคันนี้รู้สึกจะเป็นปี62นะคะดูสภาพโดยรวมเดี๋ยวเข้ามาดูสภาพโดยรวมนะคะแต่เราจะไม่ได้แบบรีวิวแต่ละคันนะคะแต่แค่มาอัปเดตนะคะคันนี้ตัว L40 จะเป็นรถเดิมๆนะคะไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะแค่ล้างแล้วก็พ่นแลกเกอร์นะคะดูยางดูรายละเอียดนะคะราคาของรถคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ 399,000 บาทรถปี62นะคะเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปเลยนะคะเป็น L40 เหมือนกันนะคะรถคันนี้ L4018ค่ะเข้าไปดูเลยนะคะจะเป็นรถปี60แต่ใช้งานมาน้อยนะคะเป็นงานสวนลำไยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวนี้ใช้งานมาน้อยใช้งานมา861ชั่วโมงนะคะสำหรับรถคันนี้รถมือเดียวนะคะรถสภาพเดิมๆเลยนะคะดูคร่าวๆนะคะคือรถคันนี้ก็จะเป็นรถเดิมๆเลยยางอะไรก็ยังสวยอยู่ยางเดิมทั้งหมดห้องผู้โดยสารเดิมหลังคาเดิมทั้งหมดเลยนะคะถัดไปเดี๋ยว36คันนี้ข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าติดจองแล้วนะคะสำหรับ36คันนี้ติดจองไปจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอบคุณลูกค้าพิษณุโลกมากๆเลยนะคะช่วงนี้ขายออนไลน์เกือบ 100% เลยค่ะค่ะถัดมานะคะจะเป็นรถ L3218ที่เข้ามาใหม่นะคะคันนี้รู้สึกจะเป็นรถปี63เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้นะคะติดตั้งชุดใบดันใหม่นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเดิมๆเลยแผ่นกล้องเข้าไปดูเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะรถ L3218นะคะ
ดูหลังคาก็หลังคาเดิมห้องผู้โดยสารเดิมทั้งหมดคันนี้ยังไม่ได้ทำรีวิวนะคะเดี๋ยวกุ้งจะมาทำรีวิวแยกรายละเอียดของรถคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถัดมานะคะถัดมาจะเป็นรถรุ่น L3208SP รถคันนี้คือแบบปีน่าจะเป็นปี58ถ้าจำไม่ผิดนะคะ L3208SP แต่ใช้งานมันน้อยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูหมายชั่วโมงการทำงานกันดีกว่านะคะเดี๋ยวกุ้งพามาดูมันใช้น้อยมากรถคันนี้คือสภาพเดิมๆเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้มันเป็นไมค์อนาล็อกราคาเอ้ยไม่ใช่ไมค์ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่329ชั่วโมงใช้งานน้อยมากรถคันนี้เดิมๆเลยนะคะสวยแล้วก็ราคาอยู่ที่ 319,000 บาทราคาแบบพอราคาคือประหยัดเลยทีเดียวกับสภาพรถราคาดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วคันนี้ติดตั้งชุดใบดันใหม่ชุดระบบไฮดรอลิกใหม่เป็นผ่านด้านหน้ามือหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราถัดไปดูที่ตัวรถรุ่น M นะคะตอนนี้จะมีอยู่คันเดียวในร้านนะคะรถรุ่น M รถคันนี้เป็น M6040SU นะคะรถเป็นปี57นะคะราคา 449,000 บาทนะคะเราให้ใบดันกับผ่านบุกเบิกตัวใหม่ไปเลยนะคะคันนี้แถมเป็นผ่านบุกเบิกตัวใหม่ไปเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรฐานของ LCS นะคะตัวใหม่แถมให้ไปเลยนะคะตัวนี้รถสวยๆนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะคะดูสภาพโดยรวมคันนี้มีรีวิวแยกแล้วถ้าลูกค้าอยากจะสนใจคันนี้มีรีวิวมีคลิปแยกนะคะขอมาที่กุ้งได้เลยแอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น L4018นะคะคันนี้น่าจะปีอยู่ที่ประมาณ6061ประมาณนี้คันนี้ L4018ราคาอยู่ที่ 419,000 บาทนะคะชุดใบด้านหน้าเราติดตั้งให้ใหม่นะคะเพราะว่ารถมาเป็นตัวป่านะคะรถเดิมๆเลยเราดูสภาพรถโดยรวมดูยางนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ทำรีวิวนะคะค่ะลองดูนะคะรถคันนี้ก็ยังสวยอยู่รถ L40 นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสภาพเดิมๆเพราะใช้งานมาน้อยแล้วก็ปียังใหม่อยู่เลยนะคะใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น L3608SP คันนี้เพิ่งออกมานะคะยังไม่ได้ทำรีวิวเลยนะคะปีกุ้งจำไม่ได้คร่าวๆนะคะยังคือยังไม่ได้ทำรีวิวเพราะว่ายังเก็บรายละเอียดได้ยังไม่เสร็จนะคะดูคร่าวๆก่อนนะคะปีน่าจะอยู่ปีประมาณ58นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะใครสนใจรถคันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0634539224หรือแอดไลน์ ID มานะคะขอรูปขอคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่เดี๋ยวกุ้งทำพิเศษให้ถ้ารีบนะคะถัดไปก็จะเป็นรถรุ่น L3218คันนี้นะคะตอนนี้ L3218ฝั่งนี้จะมีอยู่2คันนะคะปี63กับปี61นะคะราคา 306,000 นะคะได้ใบด้านหน้ากับตัดหญ้าไปเลยนะคะสำหรับรถ2คันนี้นะคะค่ะคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูโรตารี่นะคะจากที่รีวิวไปเมื่อ2วันที่แล้วนะคะมีขายโรตารี่ไปเมื่อ2วันที่แล้วเรามาอัปเดตกันว่าตอนนี้โรตารี่เหลือตัวไหนอยู่นะคะเบอร์อะไรที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าลูกค้าก็ถามมาเยอะตอนนี้เหลืออะไรบ้างนะคะเทิบมาเลยค่ะตัวนี้นะคะให้ดูเพิ่มเติมอีกนะคะดูเหมือนเดิมนะคะไล่ดูไปนะคะดูโครงนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูที่เบอร์นะคะตัวนี้เป็นโรตารี่เมตร80นะคะเบอร์หนึ่ง 30,000 บาทนะคะถัดมาเป็น RX180 เหมือนกันนะคะดูที่ใบนะคะใบเต็มดูที่ใบนะคะแล้วก็ดูด้านข้างนะคะแล้วดูโครงนะคะโครงนะคะไปรอบๆเลยค่ะเราจะรีวิวกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์ที่นี้นะคะมาดูที่เบอร์นะคะเบอร์2 28,000 บาทนะคะดูด้านข้างนะคะค่ะถัดมานะคะจะเป็นโรตารี่เบอร์3นะคะ 25,000 บาทเข้ามาดูที่เบอร์เลยนะคะแล้วพาดูใบนะคะตัวนี้จะเป็นของยันมานะคะตัวนี้จะเป็นเมตร80เหมือนกันนะคะใช้ได้กับรถตั้งแต่รุ่น45 47 50นะคะค่ะดูโครงด้านข้างนะคะเราจะรีวิวให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาทำรูปภาพแยกนะคะค่ะมาฝั่งนี้จะเป็นตัว RX182F นะคะไล่ดูตั้งแต่โครงนะคะ
ดูโครงนะคะดูไล่ดูไปเลยค่ะเป็นตัวนี้ใบเต็มสวยๆนะคะดูโครงฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ดูโครงฝั่งนี้นะคะด้านหลังดูฝานะคะคันนี้เบอร์4นะคะ 29,000 บาทมาดูที่ป้ายนะคะคันนี้จะเป็นเบอร์4นะคะนะคะเบอร์4 29,000 บาทถัดไปนะคะถัดไปจะเป็นเบอร์5นะคะเป็น RX เขาเรียกว่าอะไรเป็นเมตร60นะคะเดี๋ยวดูใบนะคะใบเต็มใช้งานได้ปกตินะคะไล่ดูนะคะไล่ดูมาเลยค่ะตัวนี้เบอร์5 15,000 บาทนะคะเดี๋ยวชี้ป้ายให้ดูอีกทีนึงนะคะตัวนี้ยังอยู่นะคะเบอร์5 15,000 บาทเดี๋ยวดูไล่ดูโครงนะคะเป็นคูโบต้า KR 162นะคะจะเป็นรุ่นเก่าถัดมานะคะจะเป็นคูโบต้าสำหรับรุ่นเมตร60เหมือนกันนะคะรุ่นอะไรนะ L34 3640ใช้ได้ค่ะ32ใช้ได้เหมือนกันนะคะดูใบเต็มใช้งานได้ปกติเลยนะคะดูโครงโดยรวมนะคะตัวนี้ถึงจะเป็นรุ่นเก่าแต่สภาพโดยรวมยังดีอยู่เลยนะคะราคา2เบอร์6นะคะราคา 22,000 บาทนะคะค่ะถัดไปนะคะลอตเตอรี่ตัวนี้ค่ะเบอร์8 27,000 นะคะดูใบนะคะตัวนี้จะเป็น RX182F นะคะไล่ดูไปนะคะโครงดูใบดูโครงไปให้หมดรายละเอียดลูกค้าพิจารณาได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะถัดไปจะเป็นเบอร์9นะคะไล่ดูเบอร์9นะคะ 27,000 นะคะเป็น RX182F นะคะตราช้างนะคะดูโครงนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาส่องดูใบฝั่งนี้ตัวนี้ใบหมดแล้วค่ะดูไล่ดูโครงไปเข้าไปดูใบนะคะถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็น RX ตาช้างนะคะทั้งหมดจะเป็นตาช้างตอนนี้ RX182F นะคะใบเต็มใบเหมือนใบแบบใบแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะตัวนี้เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์10นะคะ 32,000 บาทดูได้เลยนะคะเรามาดูที่มาดูใกล้ๆค่ะเบอร์10 32,000 บาทนะคะถัดไปนะคะตัวนี้ติดจองแล้วเดี๋ยวดูถัดไปนะคะเบอร์13ตัวนี้นะคะใบเต็มดูที่ใบก่อนเลยลอตเตอรี่นะคะใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้อาจจะโครงไม่สวยอาจจะดูเก่าเป็นรุ่นเก่าKR 162นะคะเบอร์13 15,000 บาทตัวนี้ยังเหลืออยู่นะคะถัดมาจะเป็นเบอร์14 31,000 บาทเบอร์14นะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดนะคะค่ะดูใบนะคะตัวนี้ใบก็ยังใช้ได้ต่อนะคะยังไม่หมดสักทีเดียวถัดมาเบอร์16นะคะตัวนี้จะใช้ได้กับเมตร60เบอร์16ดูโครงโดยรวมโครงเก่าเบอร์16 15,000 ยังพอใช้งานได้คืออันนี้ถ้าไปล้างอ่ะมันก็จะสวยกว่านี้ค่ะนี่คือที่ร้านขายตามสภาพนะคะค่ะตัวถัดมานะคะ L47 เอ้ยไม่ใช่เบอร์18ราคา 22,000 บาทพาดูโครงโดยรอบได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเหลือตัวสุดท้ายฝั่งนี้นะคะตัวสุดท้ายฝั่งนี้เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพิ่งเข้ามายังไม่รู้ราคาเลยว่าจะขายเท่าไหร่แต่ถ้าใครสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวาน
ดูสภาพโดยรวมก่อนนะคะวันนี้นะคะกุ้งก็พาลูกค้านะคะมาอัปเดตรถในร้านกับตัวอุปกรณ์มือสองให้ลูกค้ารับชมกันนะคะว่าตอนนี้ร้านเรามีอะไรบ้างนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกำลังมองหารถไถปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะไว้ใจร้านเราได้เลยนะคะแล้วก็ดูคือตอนนี้อัปเดตละว่ามีอะไรบ้างแต่จริงๆยังมีเยอะอยู่หลังร้านที่รอปรับสภาพนะคะลูกค้าท่านใดสนใจและสะดวกเดินทางมาที่สาขาระยองได้เลยนะคะมาทดสอบระบบของรถได้เลยหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาสามารถขอคลิปขอรูปทาง LINE ID ได้เลยนะคะ0634539224สำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอบพระคุณมากๆเลยนะคะในการติดตามชมคลิปวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ